วิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันพุธที่26มิถุนายน2567ครับค่ำคืนนี้ท่านอยู่กับเราร้อยหลาอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับเรียกกันได้ว่าโอ้โหมหารองเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฝรั่งเศสอังกฤษนะครับทำผลงานไม่ดีเอาเหมือนกันทั้งคู่นะครับฝรั่งเศสยังดูดีหน่อยอังกฤษนี่ดูไม่จืดเลยนะครับไม่อยากจะด่าเซาเกตเท่าไหร่นะครับวันนี้มาตามกันต่อครับ6คู่ค่ำคืนนี้ครับมีมาฝากกันนะครับคู่แรกไปกันที่ยูโรครับกลุ่ม E นะครับเป็นทางด้านของสโลวาเกียครับเจอกับโรมาเนียนะครับ5ทุ่มตรงอีก1คู่เวลาเดียวกันก็เป็นทางด้านของยูเครนเจอกับเบลเยียมครับกลุ่มนี้เนี่ยเรียกกันได้ว่ามีในมือคนละ3แต้มนะครับใครชนะเข้ารอบทันทีนะครับถ้าเสมอก็ลุ้นอันดับ2อันดับ3เอานะครับมันแน่นอนครับกลุ่มนี้นะครับนัดสุดท้ายทางด้านของคู่ดึกครับกลุ่ม F นะครับเป็นทางด้านของเช็กครับเจอกับตุรกีตุรกีเสมอเข้ารอบนะครับโปรตุเกสเข้ารอบเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับวันนี้เจอกับจอร์เจียนะครับตี2ตรงทางด้านของฟุตบอลโคปาอเมริกานะครับมีมาฝากกัน2คู่ครับเป็นทางด้านของเอกวาดอร์ครับเจอจาเมกาตี5นะครับแล้วก็คู่8โมงครับเวเนซุเอลาเจอกับเม็กซิโกนะครับทั้งหมด6คู่วันนี้ครับอัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยครับสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจจะเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมนะครับรวมถึงทางด้านของทีเด็ด VP ของเหล่าร้อยหลานะครับสามารถสอบถามกันมาได้ที่บ้านเขียวของเหล่าร้อยหลาครับที่@100RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านไหนไม่มีเวลาที่จะวิเคราะห์ไม่มีเวลาที่จะดูคลิปนะครับก็สามารถสอบถามกันมาได้เลยครับทีเด็ด VIP ทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปจัดกันแบบจังหนับรับตังที่นี่ครับเหล่าร้อยหลานะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับสโลวาเกียครับวันนี้ต้องเจอกับทางด้านของโรมาเนียนะครับที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในยูโรครั้งนี้มีสิทธิ์เข้ารอบเหมือนกันทั้งคู่นะครับ5ทุ่มตรงนะครับคู่นี้เจอกันมาครั้งล่าสุดนะครับก็เป็นการเสมอกันไปในการอุ่นเครื่องครับปี2013นู่นเลย11ปีผ่านมาครับนมนานทีเดียวนะครับผลงานของสโลวาเกีย2นัดที่ผ่านมาเนี่ยนัดล่าสุดแพ้ให้กับยูเครน 2-1 ครับก่อนหน้านั้นเอาชนะเบลเยียมได้ 1-0 นะครับพลิกล็อกมโหฬารกันเลยทีเดียวทางด้านของโรมาเนียครับนัดล่าสุดในแพ้ให้กับเบลเยียมนะครับ 2-0 ก่อนหน้านั้นเอาชนะยูเครนได้ถึง3ประตูต่อ0นะครับถือว่าได้เปรียบที่สุดนะครับสำหรับทางด้านของโรมาเนียประตูได้เสียในบวกอยู่1ลูกนะครับในตารางนะครับกลุ่มนี้3คะแนนเท่ากันหมดแต่ทางด้านของโรมาเนียครับนำเป็นจ่าฝูงนะครับทางด้านของเบลเยียมอันดับที่2สโลวาเกียอันดับที่3แล้วก็ยูเครนอันดับที่4ครับมีโอกาสเข้ารอบเหมือนกันทั้งคู่นะครับทั้งหมดเลยนะครับในกลุ่ม4ทีมก็ถือว่ามี1คะแนนเนี่ยสำหรับยูเครนอาจจะไม่พอโรมาเนีย1คะแนนก็มีลุ้นอันดับ2อันดับ3ได้อยู่นะครับสโลวาเกียก็เช่นกันนะครับไปดู11ผู้เล่นตัวจริงกันต่อครับสำหรับทางด้านของสโลวาเกียวันนี้มาในรูปแบบ 4-3-3 ครับขนกันมาเพียบนะครับภายใต้การคุมทีมของคาวโซน่านะครับ 4-3-3 ตัวรุกมีทางด้านของฮาลัสลินนะครับโรเบิร์ตโบเซนิกนะครับที่ทำผลงานได้ค่อนข้างที่จะพอใช้ได้นะครับแล้วก็ทางด้านของอีวานชูนะครับที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับฮาลัสลินเนี่ยถือว่าแจ่มเลยนะครับในนัดที่เอาชนะทางด้านของเบลเยียมมาได้นะครับแดนกลางครับมีดูด้านะครับโรบอตก้าครับรวมถึงทางด้านของกุกก้าด้วยนะครับนัดที่ผ่านมาก็ดรอปไปพอสมควรทางด้านของโรมาเนียครับมาในรูปแบบ 4-1-4-1 ครับวันนี้มารับเต็มข้ออยู่แล้วครับเสมอเข้ารอบนะครับไม่แพ้เท่านั้นนะครับนำโดยทางด้านของลัสวานมาลินนะครับเดนนิสมานรวมถึงทางด้านของสแตนซิอูด้วยนะครับหน้าเป้าเนี่ยใช้เดนิสดากัตยืนค้ำไว้คนเดียวนะครับที่เหลือรับเต็มระบบครับสำหรับทางด้านของโรมาเนียสวนกลับก็มีหมัดน็อกอยู่นะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของสโลวาเกียครับเปิดต่อมาแค่ราคาเสมอน้ำบวก10เท่านั้นนะครับสกอร์สูงอยู่แค่ลูกครึ่งควบ2นะครับน่าจะไม่ผีผามใส่กันนะครับคู่นี้ใครพลาดแพ้ตกรอบทันทีนะครับทางด้านของโรมาเนียเนี่ยอัดกันมาแน่นเลยนะครับสำหรับเกมรับคู่นี้ก็ยังมองว่า
สโลวาเกียครับน่าจะทำเกมบุกเข้าใส่ครับโรมาเนียรอรับแล้วก็รอโต้เท่านั้นนะครับสุดท้ายก็น่าจะจบกันที่สกอร์0-0หรือไม่งั้นก็1-1นะครับสนุกครับสำหรับคู่นี้มันแน่นอนครับสโลวาเกียเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็น่ารองที่โรมาเนียนะครับช่วยกันวิ่งทั้งทีมครับเพราะงั้นคู่นี้รองไปที่โรมาเนียครับราคาเสมอครับไปต่อกันอีก1คู่ครับถือว่ามาตัดกันเองครับในกลุ่มนะครับยูเครนครับเจอกับทางด้านของเบลเยียมคู่นี้เนี่ยเจอกันมาครั้งล่าสุดนะครับก็เป็นทางด้านของการอุ่นเครื่องนะครับนานมากแล้วนะครับแต่ทางด้านของช่วงหลังเนี่ยไม่ได้เจอกันเลยนะครับผลงานของยูเครนก่อนนะครับ2นัดที่ผ่านมาเนี่ยเอาชนะสโลวาเกียมาได้ 2-1 สุดมันเลยครับก่อนหน้านั้นแพ้ให้กับโรมาเนียแบบพลิกล็อกครับ 3-0 นะครับทางด้านของเบลเยียมครับนัดล่าสุดเควินเดอบรอยนะครับฟอร์มกระฉูดนะครับพาเบลเยียมเก็บ3แต้มสำคัญมาได้เอาชนะโรมาเนียไป2-0ก่อนหน้านั้นเนี่ยพลิกล็อกแพ้ให้กับสโลวาเกียไป1-0นะครับในกลุ่มเนี่ยก็อย่างที่ได้เรียนไว้นะครับสำหรับทางด้านของเบลเยียมวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะเข้ารอบสูงนะครับเจอกับยูเครนยูเครนก็มีดาวดังมากมายนะครับวันนี้เนี่ยใส่กันยับแน่นอนนะครับมาดู11ผู้เล่นตัวจริงของยูเครนกันก่อนนะครับวันนี้เปลี่ยนกองหลังทางด้านของสวาต็อกมายืนคู่กับทางด้านของแมชวิสเยนโก้นะครับใช้หลังถึง5ตัวครับระบบ5-4-1ทิ้งหน้าไว้คนเดียวอย่างทางด้านของยาเลมชุกนะครับที่เหลือเนี่ยมูริชก็ยังอยู่นะครับทางด้านของบาสโกก็ยังอยู่นะครับชาปาเลนโกก็อยู่นะครับทางด้านของเบลเยียมครับขนกันมาเต็มครับนำโดยพี่ตู้เย็นอย่างลูมิโลลูกากูนะครับเป็นหน้าเป้าวันนี้มาในรูปแบบ 4-2-3-1 นะครับเควินเดอบรอยที่เดิมเลยครับที่ประจำครับโดกูกับทางด้านของบากาโยโกนะครับวันนี้ได้อยู่ทั้งซ้ายและขวาคู่กลางเป็นโอนาน่าได้โยริทิลมองนะครับมายืนเป็นกลางรับนะครับนัดที่แล้วเนี่ยทำผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีด้วยนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของเบลเยียมนะครับเปิดต่อมาที่ครึ่งพบลูกครับน้ำขาวเลยนะครับเบลเยียมถ้าชนะเนี่ยเฉียยูเครนกึ่งตกรอบเลยนะครับสกอร์สูงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ครับคู่นี้ก็ยังมองว่าไม่น่าจะสูงนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของเบลเยียมโหมเกมบุกเข้าใส่ยูเครนก็มีโต้อยู่พอสมควรนะครับเบลเยียมกองหลังก็ไม่ได้จะแข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นมูริชก็สามารถเลี้ยงเลื้อยตะลุยไปได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองว่าเบลเยียมครับน่าจะมาได้ครับ1เม็ดเอาหูแรก1ข้างครับได้หูสักข้างก็ยังดีให้ต่อที่เบลเยียมครับคู่นี้ราคาครึ่งควบลูกครับไปต่อกันอีก1กลุ่มครับกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่ม F ตี2ตรงเช็คกับทางด้านของตุรกีครับคู่นี้มันแน่นอนนะครับแย่งกันเข้ารอบตุรกีเนี่ยถือว่าได้เปรียบกว่านะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดเป็นตุรกีครับชนะได้ในการอุ่นเครื่องครับปี2022นี่เอง2-1ตุรกีชนะไปก่อนหน้านั้นก็เป็นตุรกีนะครับชนะได้2-0เช็คชนะได้ครับ1ครั้งเนี่ยย้อนไปปี2014นู่นเลยในการคัดเลือกบอลยูโรนะครับผลงานของเช็คก่อนนะครับเก็บมาได้1แต้มจากนั้นล่าสุดที่เสมอกับจอร์เจียนะครับก่อนหน้านั้นแพ้โปรตุเกสไป2-1เช่นเดียวกับทางด้านของตุรกีที่แพ้โปรตุเกสนัดล่าสุดครับ3-0ก่อนหน้านั้นเอาชนะจอร์เจียไปได้3-1แต่กว่าจะชนะได้นะครับก็ช่วงท้ายแล้วนะครับสำหรับทางด้านของตุรกีนะครับตารางคะแนนของกลุ่มนี้ครับกลุ่ม F นะครับโปรตุเกสที่1แน่นอนนะครับไปขึ้นไปรอพบกับทีมอันดับ3นะครับทางด้านของตุรกีอยู่อันดับ2ครับมี3คะแนนเช็กอยู่อันดับ3ครับมี1คะแนนถ้าวันนี้จะลุ้นเข้ารอบเนี่ยต้องชนะตุรกีเท่านั้นนะครับแล้วก็ลุ้นให้จอร์เจียเสมอหรือแพ้โปรตุเกสนะครับก็จะเป็นอันดับ2แทนที่ของตุรกีครับคู่นี้มีได้มีเสียแน่นอนครับทางด้านของผู้เล่นครับเช็คมาในรูปแบบ352ครับภายใต้การคุมทีมของอีวานฮาเซกนะครับ3ตัวหลังครับแล้วก็ใช้ฟูลแบ็กวันนี้น่าจะทำเกมบุกเข้าใส่ทางด้านของตุรกีแน่นอนนะครับตัวผู้เล่นหลักๆก็ยังอยู่กันครบครับไม่ว่าจะเป็นชูฟาวนะครับ
ซูเชกบารักพาวัตนะครับรวมถึงทางด้านของดูเดล่าด้วยนะครับเกมรุกเนี่ยวางหน้า2ตัวมาเลยนะครับสำหรับทางด้านของเช็กมาดูทางด้านของตุรกีกันบ้างครับวันนี้ได้กูแลนะครับฟิตจัดลงสนามครับเป็นเพลย์เมคเกอร์ครับคานาฮกรูก็ยังอยู่นะครับยูเซกก็อยู่ครับทางซ้ายทางขวาทางซ้ายเนี่ยมีทางด้านของยีดิสนะครับแล้วก็หน้าเป้าใช้ยูมาสนะครับมาในรูปแบบ 4-2-3-1 ภายใต้การคุมทีมของวิเซนโซมอนเตลล่านะครับตัวที่โดนแบนไปวันนี้ก็ส่งชื่อแล้วก็นั่งแบนไปนะครับทางด้านของตุรกีวันนี้ก็ถือว่าความพร้อมเกือบเต็มร้อยนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของเช็กนะครับเปิดต่อมาที่ราคาเสมอเลยครับแฮนดี้แคปมองว่าเช็กได้เปรียบเหลื่อมกว่าเล็กน้อยนะครับสกอร์สูงขยับไป2ลูกครึ่งเลยครับน่าจะมีประตูกันทั้ง2ฝั่งนะครับมีได้มีเสียครับแรกแน่นอนครับสำหรับเช็กนะครับไม่มีอะไรจะเสียนะครับเสมอตกรอบเพราะฉะนั้นต้องโหมเกมบุกเข้าใส่ตุรกีครับตุรกีก็มีความแน่นอนมากกว่านะครับในการครองบอลบอลเท้าสู่เท้าก็ถือว่าแม่นยำนะครับเกมรุกยังพอสู้ได้นะครับสำหรับทางด้านของเช็กวันนี้มาในบอลต่อเลยนะครับคู่นี้เราร้อยหลาก็ยังมองว่าทางด้านของตุรกีนะครับไม่น่าจะแพ้นะครับถ้าแพ้เนี่ยก็ต้องลุ้นอีกนะครับว่าจะเป็นอันดับ3ดีที่สุดได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ลุ้นไปกับตุรกีไก่งวงครับราคาเสมอครับหรือราคาปปครับจัดได้ครับไปต่อกันอีก1คู่ครับคู่สุดท้ายในกลุ่ม F นะครับจ่าฝูงเข้ารอบไปแล้วอย่างโปรตุเกสวันนี้เจอกับทางด้านของจอร์เจียที่จำเป็นต้องชนะเท่านั้นนะครับคู่นี้เนี่ยเจอกันมาครั้งล่าสุดนะครับก็นมนานถมเถแล้วครับยังไม่เคยเจอกันมาในรายการหลักๆเลยนะครับผลงานของจอร์เจียก่อนนะครับ2นัดที่ผ่านมาเพิ่งได้1แต้มจากเช็กมานะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้ให้กับตุรกี 3-1 นะครับทางด้านของโปรตุเกสครับมาแบบสบายเท้าครับนัดแรกอาจจะลำบากหน่อยครับชนะเช็กได้แค่ 2-1 นัดล่าสุดถล่มตุรกีไป3ประตูต่อ0นะครับผลงานยอดเยี่ยมนะครับทางด้านของสเวตผู้เล่นตัวจริงนะครับของจอร์เจียวันนี้มาในรูปแบบ 4-4-2 ครับภายใต้การคุมทีมของวิลลี่ซาโยก็ถือว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะพอสมควรนะครับในการคุมทีมจอร์เจียผู้เล่นหลักๆก็ยังอยู่กันครบครับไม่ว่าจะเป็นคาราสเคเลียนะครับทางด้านของกองกลางอย่างเอสวิลลี่นะครับอิสวิลลี่ก็ยังอยู่นะครับที่เหลือก็อยู่กันครบนะครับสำหรับทางด้านของจอร์เจียโปรตุเกสวันนี้มาในรูปแบบ 4-2-3-1 นะครับภายใต้การคุมทีมของโรเบโตมาร์ติเนสผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันลงสนามครับได้โจเซซานะครับมาเฝ้าเสานะครับวันนี้กองหลัง4ตัวพักไปเป้ไปนะครับใช้เป็นทางด้านของอันโตนิโอซินวายืนคู่กับเอียนาโชนะครับแล้วก็มีซิเมนโดทางด้านขวาด้านโลกขยับมาอยู่ด้านซ้ายนะครับวันนี้แล้วก็มีทางด้านของเจ้าเนเวสนะครับที่จะวาดลายในวันนี้แล้วก็ปาลินยาครับประกบกันเกมรุกได้เป็นทางด้านของกอนซาโลลามอสนะครับยืนหน้าเป้าเจ้าฟิลิกด้านซ้ายดิโก้โจต้าด้านขวาครับแล้วก็เป็นทางด้านของมาติอุสนูนเยสนะครับอยู่เป็นเพลย์เมคเกอร์นะครับพักตัวหลักหมดเลยครับสำหรับทางด้านของโปรตุเกสนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นโปรตุเกสเปิดต่อมาถึงลูกควบลูกครึ่งเลยครับน้ำขาวกว่าสกอร์สูง3เม็ดครับคู่นี้ให้สกอร์ต่ำไว้เลยดีกว่านะครับน่าจะกินกันไม่ค่อยจะลงแหละครับทางด้านของจอร์เจียวันนี้ในรูปแบบบอลรองก็ถือว่า1เม็ดเนี่ยถ้าแพ้เนี่ยแพ้ไม่เกินนี้นะครับลูกครึ่งก็มีลุ้นสำหรับทางด้านของจอร์เจียเพราะฉะนั้นคู่นี้เหล่าไร้หลาให้รองที่จอร์เจียครับลูกครึ่งครับเจอกับทีมสำรองแบบนี้น่าจะมีแต้มหรือน่าจะแพ้ไม่เกิน1เม็ดครับไปต่อกันที่ตี5ครับโคปาอเมริกานะครับเอกวาดอร์ครับเจอกับทางด้านของจาเมกานะครับเอกวาดอร์ก็มือเปล่ามาในนัดแรกครับพลาดท่าแพ้ให้กับเวเนซุเอลาไปคู่นี้เจอมาล่าสุดในการอุ่นเครื่องปี2018ครับเอกวาดอร์ชนะไป2ประตูต่อ0นะครับผลงานของเอกวาดอร์นะครับ
ในการอุ่นเครื่องเนี่ยยังมีแพ้บ้างชนะบ้างครับชนะอย่างฮอนดูรัสโบลิเวียได้นะครับแต่แพ้อาร์เจนตินาอิตาลีครับก็เรียกว่าเป็นทีมชั้นนำในอเมริกาใต้พอสมควรนะครับสำหรับทางด้านของเอกวาดอร์ผลงานนั้นล่าสุดครับโดนใบแดงไปด้วยนะครับแพ้เวเนซุเอลาไป2-1นะครับตามที่ได้เรียนไว้ข้างต้นทางด้านของจาเมกาบ้างครับนัดแรกเนี่ยแพ้เม็กซิโกมา 1-0 เท่านั้นเองนะครับเกือบกินไม่ลงเหมือนกันสำหรับทางด้านของเม็กซิโกนะครับก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องนะครับรวมถึงทางด้านของเล่นบอลโลกรอบคัดเลือกโซนคอนคาเคฟเนี่ยเอาชนะโดมินิก้ากับโดมินิกันรีพับบลิกมาได้ด้วยนะครับสำหรับทางด้านของจาเมกาในกลุ่มนะครับก็ถือว่าเอกวาดอร์กับจาเมกายังไม่มีแต้มครับเวเนซุเอลามี3เม็กซิโกมี3นะครับจำเป็นต้องมีแต้มแหละครับสำหรับทางด้านของเอกวาดอร์11ผู้เล่นตัวจริงของเอกวาดอร์นะครับวันนี้มาในรูปแบบ 4-2-3-1 ครับนัดล่าสุดเนี่ยกองหน้าอย่างเอนเนอร์วาเลนเซียไม่ทำงานนะครับคะแนนดรอปเยอะมากนะครับที่เหลือก็ยังอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นไคเซโดนะครับซาเมนโตนะครับที่เป็นผู้นำอยู่ในช่วงนี้นะครับทางด้านของทางขวาเนี่ยเป็นเควินโรดิเกสนะครับถือว่าทำผลงานได้ดีทีเดียวในนัดที่ผ่านมาครับทางด้านของจาเมกาครับวันนี้มาในรูปแบบ 3-4-1-2-1 นะครับตัวหลักๆ ก็ยังอยู่กันครบเปลี่ยนผู้สาตูเท่านั้นเองนะครับหลังจากที่เจ็บมาในนัดแรกวันนี้เนี่ยตัวที่คุ้นหูคุ้นตานะครับบ๊อบบี้ลีดนะครับอีธานพีนอกนะครับแล้วก็ทางด้านของชมานิเคลสันนะครับก็ยังอยู่นะครับแล้วก็มีหน้าเป้าอย่างอันโตนิโอนะครับนัดล่าสุดเนี่ยฟอร์มแรงๆอย่างแลมบิสกิก้าอ่านชื่อยากแลมบิกิซ่านะครับถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของเอกวาดอร์ครับเราเปิดต่อมาที่1เม็ดเต็มนะครับน้ำลบ10ลูกควบลูกครึ่งเนี่ยไปไกลเลยนะครับสกอร์สูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งน้ำลบ10คู่นี้ก็ยังมองว่าเอกวาดอร์ครับจำเป็นต้องมี3แต้มนะครับนัดล่าสุดเล่นไม่ออกนะครับแต่นัดนี้เนี่ยต้องมาถอนแค้นคืนให้ได้เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่เอกวาดอร์ครับราคา1ลูกเต็มครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับ8โมงวันนี้นะครับเวเนซุเอลาครับเจอกับทางด้านของเม็กซิโกนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดอุ่นเครื่องนะครับเม็กซิโกชนะไป 3-1 ก่อนหน้านั้นเสมอกันนะครับในโคปาอเมริกาครั้งล่าสุดที่เจอกันในปี2016นะครับผลงานของเวเนซุเอลาครับนัดล่าสุดชนะเอกวาดอร์มาแบบพลิกล็อกเลยนะครับ2-1ก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องครับฟอร์มไม่ดีนะครับเสมอ3นัดแพ้2นัดใน5นัดหลังเนี่ยแพ้โคลอมเบียแพ้อิตาลีเสมอกัวเตมาลาในนัดล่าสุดทางด้านของเม็กซิโกนะครับนัดล่าสุดชนะจาเมกามา 1-0ก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องแพ้บราซิลแพ้อุรุกวัยนะครับชนะโบลิเวียไป1-0โซนเมกาใต้เนี่ยก็ยังแพ้ทางอยู่นะครับสำหรับเม็กซิโกในกลุ่มก็เป็นผู้นำเหมือนกันทั้งคู่ครับมี3คะแนนเหมือนกันถ้านัดนี้เสมอกันเนี่ยเป็นผลเสียของทั้งคู่เลยนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงของเวเนซุเอลานะครับมาในรูปแบบ 4-2-3-1 ครับหลัง4ตัวแน่นปักนะครับกองกลางแล้วก็กองหน้าเนี่ยมีทางด้านของซอลมอนลอนดอนนะครับเป็นหน้าเป้าที่เหลือใช้โจเซ่มาติเนสยืนคู่กับยังเคลอาร์เรล่านะครับด้านซ้ายเป็นทางด้านของโซเทลโดนะครับด้านขวาดาวินมานิมาชิสนะครับก็ถือว่าทำผลงานประสานงานกันได้ค่อนข้างที่จะดีทางด้านของเม็กซิโกครับนัดล่าสุดเนี่ยฟอร์มดีเลยครับแต่จบไม่ลงจบได้แค่ลูกเดียวนะครับมาในรูปแบบ 4-2-3-1 เหมือนกันเลยนะครับตัวหลักๆช่วงหลังเนี่ยเป็นดาวรุ่งทั้งนั้นนะครับสำหรับทางด้านของเม็กซิโกนะครับลุยชาเวสนะครับลุยโลโมนะครับรวมถึงทางด้านของไพด้าด้วยนะครับหน้าเป้าวันนี้ใช้ทางด้านของกิมิเนสนะครับยืนหน้าเป้ากองหลังอะไรก็ยังอยู่กันครบครับสำหรับทางด้านของเม็กซิโกคู่นี้ราคาที่เปิดมาเป็นเม็กซิโกครับเปิดต่อมาปอปอเลยนะครับถือว่าเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงครับสภาพอากาศสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกันเลยนะครับเม็กซิโกกับสหรัฐอเมริกาจัดกันที่อเมริกานะครับ
ถือว่ากองเชียร์เยอะครับวันนี้เปิดต่อมาราคาปอปอเลยนะครับสกอร์สูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งน้ำลบ10ครับเวเนซุเอลานัดล่าสุดเล่นดีนะครับแต่วันนี้มาเป็นบอลรองเฉยเลยถ้าตามราคาเนี่ยชอบเม็กซิโกนะครับแต่ราคาแบบนี้ฟอร์มแบบนี้ครับลุ้นที่เวเนซุเอลาดีกว่าให้รองที่เวเนซุเอลาครับราคาปอปอครับครบจบเรียบร้อยครับนี้6คู่นะครับไปทบทวนกันอีกทีนึงครับคู่แรกนะครับยูโร2024ครับรอบ5ทุ่มเนี่ยเป็นทางด้านของสโลวาเกียกับโรมาเนียนะครับคู่นี้ยังมองว่ารองที่โรมาเนียดีกว่านะครับถึงแม้ว่าสโลวาเกียเนี่ยขุมกำลังเหนือกว่าชัดเจนตัวเล่นเหนือกว่านะครับแต่นัดนี้อยากรองครับขอรองที่โรมาเนียดีกว่าครับได้ใจสุดๆนะครับคู่ต่อไปเบลเยียมกับยูเครนครับคู่นี้ยักษ์ใหญ่แห่งยุโรปเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นเบลเยียมอยู่แล้วนะครับครึ่งควบลูกราคาก็ยังน่าลงทุนอยู่ครับยูเครนก็ถือว่ามีโอกาสฉาบฉวยอยู่นะครับคู่นี้สกอร์สูงก็น่าจะพอตัวเลยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่เบลเยียมนะครับราคาครึ่งควบลูกครับขยับกันไปที่คู่ดึกนะครับตีสองตุรกีกับเช็กคู่นี้เนี่ยเช็กเปิดต่อมาเสมอเลยนะครับทางด้านของตุรกีเสมอเข้ารอบครับยังไงก็ไม่แพ้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้รองไปที่ตุรกีครับราคาเสมอหรือราคาปปนะครับคู่สุดท้ายครับโปรตุเกสกับจอร์เจียครับโปรตุเกสเปิดต่อมาลูกควบลูกครึ่งครับน้ำขาวจอร์เจียก็ถือว่าเล่นเพื่อศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็อาจจะถ้าพลิกชนะโปรตุเกสได้เนี่ยมีโอกาสเข้ารอบเลยนะครับโปรตุเกสวันนี้พักตัวหลักเพียบครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่จอร์เจียครับราคาลูกควบลูกครึ่งหรือลูกครึ่งน้ำบวก10ก็ยังสวยอยู่นะครับโคปาอเมริกา2คู่ครับไปกันที่คู่แรกตี5ตรงนะครับเอกวาดอร์กับจาเมกาคู่นี้เอกวาดอร์เปิดมาเม็ดเต็มนะครับนัดล่าสุดนัดแรกเปิดสนามไปเนี่ยพลาดท่าแพ้กับเวเนซุเอลาไปแล้วนะครับโดนใบแดงไปต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นนัดนี้จำเป็นต้องมี3แต้มครับให้ต่อที่เอกวาดอร์ครับราคา1ลูกเต็มครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับเวเนซุเอลากับเม็กซิโกนะครับเม็กซิโกก็ถือว่าไกลๆก็เป็นเจ้าถิ่นเลยครับกองเชียร์มาเต็มแน่นอนนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงกันแบบนี้นะครับเม็กซิโกกับสหรัฐอเมริกาเปิดต่อมาพอๆสำหรับเม็กซิโกคู่นี้ก็ยังมองว่าน่าจะจบเสมอครับให้รองที่เวเนซุเอลาครับราคาปปอน้ำเกือบเต็มหรือครึ่งลูกน้ำบวก10ก็ยังสวยอยู่ครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้ทั้งหมด6คู่นะครับจัดกันมาเนื้อเน้นๆครับยูโรนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มแบบนี้ครับบทสรุปใครจะเข้ารอบ16ทีมนะครับที่1เจออันดับ3อันดับ2เจออันดับ2นะครับไปควายกันทางด้านของเบลเยียมก็ถือว่าได้เปรียบนะครับที่อยู่สายล่างถ้าชนะในวันนี้ถ้าได้เป็นแชมป์กลุ่มนะครับโปรตุเกสขยับขึ้นไปอยู่สายบนนะครับโอ้โหสายบนเนี่ยเพียบเลยนะครับตัวหลักๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีฝรั่งเศสนะครับอยู่กันเพียบเลยนะครับสเปนเยอรมนีเดนมาร์กฝรั่งเศสนะครับโปรตุเกสนะครับสายบนสายล่างมีออสเตรียอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีรออยู่แล้วนะครับก็ต้องมาดูกันนะว่ารอบ16ทีมเนี่ยจะมันขนาดไหนนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังเหล่าร้อยหลานะครับมาแบบมันๆแบบนี้ทุกวันแล้วก็พี่ๆท่านไหนนะครับที่ไม่มีเวลาที่จะมาดูคลิปหรือไม่มีเวลาที่จะวิเคราะห์บอล นะครับก็สามารถมารับทีเด็ดกับเหล่าร้อยหลาได้นะครับที่ @100RA นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับขอให้ดูบอลกันให้แบบสนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์เช่นเคยครับสวัสดีครับ